ทัพช้างศึกทีมชาติไทย U23 สุดโล่งไม่แพ้เวียดนามยังหวังเข้ารอบได้ในชิงแชมป์เอเชียด้านโค้ชโย่งสุดเซ็งเรื่องนี้ขณะที่เบนเดวิดธนวัฒน์กฤษดาตัวแบกเกมด้านเหงียนรับท้องเสียทำนักเตะหมดแรงจนไม่สามารถชนะไทยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกันหน่อยนะครับมาจัดหนักจัดเต็มกันแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับชาแนลต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเกี่ยวกับควันหลงหลังศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียเกมแรกในนัดที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับเสมอทีมชาติเวียดนาม U23 ไปแบบสุดมันด้วยสกอร์2ประตูต่อ2แบ่งกันไปคนละ1คะแนนนะครับเกมนี้อย่างที่ทราบเวียดนามเนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากลูกยิงไปฉลับโจนาธานเข็มดีเข้าไปนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยตามตีเสมอจากเบนเดวิด1-1แล้วก็เวียดนามนำ2-1ก่อนที่ช้างศึก U23 เนี่ยจะได้สุพนัทเหมือนตาหม่งเข้าไปในช่วงท้ายเกมทำให้เสมอ2-2นะครับเรียกได้ว่าผลเสมอเกมนี้เนี่ยทำให้ทีมชาติไทยค่อนข้างโล่งเพราะว่าถ้าเกิดแพ้เนี่ยบอกเลยนะครับโอกาสเข้ารอบเนี่ยยากสุดๆแล้วแต่พอเสมอได้1แต้มเนี่ยโอกาสเข้ารอบยังอยู่ในกำมือของตัวเองนะครับนัดต่อไปถ้าเกิดชนะมาเลเซียได้เนี่ยมี4แต้มผมมองว่าโอกาสเข้ารอบก็ยังมีและนัดสุดท้ายไปวัดกับเกาหลีใต้เสมอหรือแพ้ให้น้อยเนี่ยผมว่าโอกาสเข้ารอบในฐานะที่2ยังพอเป็นไปได้อันนี้น่าติดตามนะครับแต่ต้องยอมรับว่าในเกมที่ทีมชาติไทย U23 เจอกับทีมชาติเวียดนามเนี่ยเราเจอปัญหาหลากหลายอย่างอย่างมากนะครับจริงอยู่ที่นักเตะ U23 ชุดนี้ของเราเนี่ยจะมีความสามารถเฉพาะตัวที่แข็งแกร่งชื่อชั้นเนี่ยดูดีมากนักเตะมาจากยุโรปเพียบนะครับแต่ถ้าว่าเรื่องของทีมเวิร์กและวิธีการเนี่ยยังเป็นปัญหาที่โค้ชโย่งยังต้องแก้ไขข้อผิดพลาดเยอะมากๆนะครับคือทีมชาติไทย U23 ถ้าใครได้ดูเมื่อวานเนี่ยเราได้มาจากความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกยิงของเบนเดวิดที่มีโชคด้วยที่ประตูเวียดนามรับพลาดและเข้าประตูเช่นเดียวกับลูกตีเสมอ2-2เนี่ยก็เกิดจากความเข้าใจกันของกฤตกับสุพนัทที่เล่นกันมาโดยตลอดในชุดเยาวชนนะครับก็เลยทำประตูกันได้แต่เรื่องของทีมเวิร์กจังหวะการเข้าทำต่างๆเนี่ยยังต้องใช้เวลาอีกเยอะจริงๆนะครับแต่ก็ถ้าเกิดมองข้อดีในเกมนี้คือโค้ชโย่งกล้าที่จะเปลี่ยนตัวไวนะครับพอเขารู้ว่าในตอนที่เวียดนามนำแล้วทีมชาติไทยไม่สามารถต่อเกมได้เนี่ยการเปลี่ยนเอากฤษฎากาแมนไปยืนมิดฟิลด์ตัวกลางแทนชัยพิพัฒน์แล้วก็ส่งเบนเดวิดลงมาแทนที่ของชนรงค์พรมศรีแก้วเนี่ยผมว่าเป็นแท็กติกที่โอเคนะครับทำให้รูปเกมของทีมชาติไทยดูดีขึ้นแล้วก็มีวิธีการที่สามารถครองบอลได้แต่การเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเป็นปัญหาของทีมชาติไทยชุดนี้ที่ยังแก้ไขไม่ได้สักทีก็ต้องไปดูว่าโค้ชโย่งจะแก้ไขยังไงคือต้องยอมแล้วว่าหลังจบเกมแรกที่เสมอเวียดนามเนี่ยโค้ชโย่งมีการบ้านต้องทำมีเรื่องที่ต้องเครียดอีกเพียบนะครับนักเตะหลายๆคนฟอร์มยังไม่คงที่โดยเฉพาะทางฝั่งเอกนิตปัญญาที่อาจจะใช้จังหวะค่อนข้างเปลืองไปหน่อยแล้วก็มักจะเกิดจากจังหวะเสียบอลค่อนข้างง่ายอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องปรับขณะที่โจนาธานเข็มดีแนวรับที่เป็นตัวความหวังเนี่ยผมว่าเขาต้องเล่นชัวร์กว่านี้นะเพราะลูกแรกที่เสียประตูเนี่ยเขาก็เคลียร์บอลออกมาไม่ค่อยดีแล้วบอลก็ไปแชร์แลบอีกรวมถึงจังหวะในเกมต่างๆโจนาธานผมมองว่าต้องมีสมาธิมากกว่านี้ขณะที่ส่วนตัวผมนักเตะที่เล่นโอเคเลยนะกฤษฎากาแมนกับการยืนมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยเชื่อใจได้จริงๆเก็บได้หมดธนวัฒน์เบนเดวิดก็เล่นด้วยการโอเคนะครับเล่นเข้าขากันแล้วก็นิโคลัสมิเคลสันผมก็ชอบนะโอ้ผมชอบว่าเขาเนี่ยไม่ตื่นสนามด้วยการที่เขาเล่นจากยุโรปมาและเขาคือทีมชาตินอร์เวย์ชุดเยาวชนตัวชุดใหญ่ของโอบิโอเดนเซ่เห็นได้ชัดว่าเขาเล่นค่อนข้างเนียนนะสำหรับนิโคลัสมิเคลสันขณะที่สุพนัทเหมือนตายังไว้ใจได้ในเรื่องของจังหวะจบสกอร์ต่างๆนะครับถ้ามีโอกาสหรือถ้าเอาสุพนัทไปอยู่ในใกล้กรอบเขตโทษเนี่ยเขาทำประตูได้ตลอดอยู่แล้วนะครับส่วนคนอื่นๆก็ยังมีสิ่งต้องปรับทั้งฉัตรมงคลเอกนิตโจนาธานเข็มดีแต่ก็โอเคผ่านเกมแรกไปได้1แต้มถ้ามองในแง่ดีก็ยังมีหวังที่จะเข้ารอบต่อไปได้แต่ถ้าเกิดมองอีกมุมนึงทีมชาติไทยต้องปรับเพราะทุกนัดก็ไม่ง่ายเจอมาเลเซียก็ไม่ง่ายนะครับเช่นเดียวกับเจอเกาหลีใต้นี่งานหินเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็โค้ชโย่งต้องไปแก้ไขกันต่อไป
หลังจบเกมกันหน่อยโค้ชโย่งวรุษศรีมาคะเฮดโค้ชทีมชาติไทยยู23นะครับได้ออกมาเปิดเผยเขาบอกเกมนี้เป็นเกมที่ยากและทีมชาติไทยเสียประตูเร็วมากทำให้ทีมชาติไทยเล่นในเกมที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติที่สำคัญเกมโดยรวมเนี่ยทัพช้างศึกยู23ยังมีข้อผิดพลาดเยอะนะครับโค้ชโย่งบอกว่าต้องขอบคุณเด็กๆทุกคนเพราะทีมเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวกันไม่มากนักวันนี้มีแต้มก็ต้องขอบคุณพวกเขาแต่ต้องชื่นชมเวียดนามด้วยที่โชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆแล้วถ้าทีมชาติไทยไม่เสียประตูแรกเร็วน่าจะทำได้ดีกว่านี้เพราะเตรียมแทคติกไว้แล้วเดิมทีจะต้องการจะเปลี่ยนเบนจามินเดวิดลงไปลากเลยในครึ่งหลังแต่พอทีมเสียประตูเร็วและกลางก็เสียสมดุลในการครองบอลก็เลยต้องส่งเบนจามินเดวิดลงสนามทันทีแน่นอนหลังจากนี้มีเวลาอีก2วันในการเตรียมตัวแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนเกมต่อไปก็ต้องยอมรับว่าเราเสียประตูจากข้อผิดพลาดของตัวเองมันเป็นลูกโอเพนเพย์ถ้าเรามีเวลาแก้ไขข้อผิดพลาดและเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดน่าจะดีขึ้นหลังจากนี้ก็ยังพอมีเวลานะครับโค้ชโย่งก็มองว่าเวลาฝึกซ้อมมีไม่เยอะทำให้แทคติกที่ลงไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดผลและอย่างมาเสียประตูค่อนข้างไวก็ทำให้ทีมเนี่ยต้องเปลี่ยนแทคติกแต่โชคดีนะครับที่ผมถึงบอกไงว่าเรื่องของทีมเวิร์คทีมชาติไทยอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเลยชุดนี้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยอันนี้ไม่เป็นรองใครเล่นได้ชัดว่าก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการทำ2ประตูได้ก็โอเคนะครับก็ถือว่าโค้ชโย่งเครียดเลยนะตอนที่โดนนํา 1-0 แล้วรูปเกมเป็นรองเจอเวียดนามเพรสซิ่งเข้าใส่เนี่ยทีมชาติไทยแทบจะยังทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันแต่พอแก้เกมโอเคขึ้นจริงๆเกมนี้ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเวียดนามได้นะเราในช่วงครึ่งหลังเนี่ยตั้งแต่นาทีที่50ถึง70อ่ะเราครองบอลบุกใส่เราคุมเกมได้หมดแต่มันมีช่วงหนึ่งที่ทีมชาติไทยเวลาแบบพอรู้ว่าเวียดนามไม่สามารถที่จะเปิดเกมลุกแล้วเนี่ยเรามักจะไปชะล่าใจครับไอ้จังหวะเสียประตูเนี่ยจริงๆอ่ะเวียดนามแทบจะไม่มีอะไรเลยพอเราไปชะล่าใจให้เวียดนามครองบอลบุกใส่เรามักจะโดนประจำซึ่งมันจะเห็นจากชุดเยาวชนบ่อยมากในเรื่องแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราต้องแบบใส่เต็มที่ทุก90นาทีจริงๆอ่ะเวลาเจอกับเวียดนามหรือทีมอื่นๆนะครับอ่ะก็รอดูขณะที่เบนจามินเจมส์เดวิดกันหน่อยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ลงมาเปลี่ยนเกมโดยเฉพาะลูกยิงประตูที่เสมอ1-1เนี่ยอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะถึงแม้ประตูเวียดนามจะพลาดแต่ก็ต้องยอมแล้วว่าเบนเดวิดยิงค่อนข้างแรงมากนะครับเบนจามินเดวิดก็บอกว่าประตูที่เขาทำได้เนี่ยมีความหมายกับเขามากแต่สิ่งสำคัญคือทีมได้1แต้มหลังจากที่สู้เต็มที่ใน90นาทีก็ได้1คะแนนมาตอนก่อนเริ่มการแข่งขันเนี่ยทุกคนก็พยายามเอาชนะให้ทุกเกมและหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรอดูกันขอโฟกัสนัดต่อไปที่จะเจอกับมาเลเซียเขาหวังว่าจะได้รับโอกาสและจะสร้างสรรค์เกมให้กับทีมชาติไทยได้ดีขึ้นนะครับสถิติของเบนจามินเดวิดในเกมนี้ไปดูกันหน่อยนะครับส่งบอลทั้งหมด30ครั้งส่งบอลสำเร็จ 96.7% วางบอลยาว1ครั้งชนะการโดนคู่แข่ง4ครั้งโอกาสยิง2ครั้งเป็น1ประตูสร้างสรรค์การทำประตู2ครั้งแท็กเกิล1ครั้งเรียกฟาวจากคู่แข่ง2ครั้งนะครับอันนี้เป็นสถิติของเบนเดวิดนะก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ผมว่าสร้างความแตกต่างให้กับทีมชาติไทยชุดนี้ได้เหมือนกันนะครับขณะที่หลายๆคนที่ผมอยากเห็นดีกว่านี้อย่างที่ผมพูดไปเอกนิชชานลงอาชิตพลธีรมแพทริกกูตาฟสันผมมองว่าเขาดีกว่านี้ได้นะขณะที่ดีอยู่แล้วผมก็มองว่าน่าจะรักษามาตรฐานได้ก็พวกกฤษดากาแมนพวกธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรเบนเดวิดแล้วก็สุพรรณเหมือนตาเนี่ยอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับก็ติดตามกันต่อไปให้กำลังใจกันครับทีมชาติไทยยู23นัดต่อไปจะเจอกับมาเลเซียในวันที่5มิถุนายน4ทุ่มตรงถ่ายทอดสดผ่านทาง 2ID แล้วก็ Eleven Sport เกมนี้สุดสำคัญนะครับถ้าไม่ชนะโอกาสเข้ารอบน่าจะไม่ได้และถ้าชนะมาเลเซียได้โอกาสเข้ารอบยังอยู่ในมือยังสดใสอยู่เพราะฉะนั้นเกมกับมาเลเซียสุดจะสำคัญสุดๆเลยนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยที่มาฝากกันยอมรับเลยนะครับมีข้อแก้ไขข้อผิดพลาดอีกเพียบถึงแม้ว่านักเตะจะดีแค่ไหนแต่เรียกได้ว่าจะให้เล่นเป็นทีมเวิร์คลงตัวเลยตั้งแต่เกมแรกเนี่ยก็เป็นงานหนักของโค้ชโย่งจริงๆนะโค้ชโย่งตอนนี้เจอเรื่องเข้ามาเยอะมากๆก็หวังว่าเขาจะแก้ไขได้แล้วกันนะครับในก่อนการเจอกับมาเลเซียนะขณะที่ไปดูทางฝั่งทีมชาติเวียดนามกันหน่อยเฮดโค้ชของเขาอย่างกงโอคยอนนะครับซึ่งเป็นโค้ชเกาหลีใต้ก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงเวียดนามได้น่าสนใจก็จากระบบหลัง3มาเป็นหลัง4แต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยพอรู้ว่าเจอทีมชาติไทยบุกใส่แล้วคุณภาพผู้เล่นพวกเขาอาจจะสู้ไม่ได้ก็ปรับมาเล่นหลัง5ในช่วงครึ่งหลังและที่สำคัญนะครับเกมนี้เนี่ยถ้าใครสังเกตเวียดนามเนี่ยนอนบ่อยตะคิวขึ้นบ่อยคือเรื่องนี้เนี่ยโค้ชกงโอคยอนเขาเปิดเผยด้วยนะครับเขาบอกว่า
จริงๆเกมนี้นักเตะเวียดนามเล่นได้ดีอย่างมากเพราะว่าเจอปัญหาเรื่องของอาการท้องเสียเข้ามารบกวนเป็น10คนทําให้ฝึกซ้อมกันได้ไม่มากทําให้นักเตะเนี่ยเกิดอาการตะคริวขึ้นบ่อยนักเตะบางคนก็สู้ได้สุดใจเท่าที่มีแล้วเขาเนี่ยภูมิใจนักเตะทุกคนไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็พร้อมสู้ซึ่งก็น่าเสียดายที่เวียดนามไม่ชนะไทยแต่ก็ยอมรับอาการท้องเสียของนักเตะก็ส่งผลทําให้ไม่สามารถยืนระยะได้ตลอด90นาทีนะครับเขาบอกหลังจากนี้เนี่ยจะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดในอีก2วันข้างหน้าเจอทีมชาติเกาหลีแข็งแกร่งมากเขาเองเป็นคนเกาหลีแต่เขาทำงานที่เวียดนามก็ต้องเตรียมตัวให้ดีและจะโฟกัสในนัดต่อไปนะครับโอ้โหนะก็ว่าทำไมค่อนข้างนอนบ่อยเหลือเกินเวียดนามในเกมนี้โค้ชก็อธิบายแล้วว่าการท้องเสียส่งผลไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับก็รอดูแต่เวียดนามชุดนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเล่นกันเป็นทีมเวิร์คเกมรับค่อนข้างแน่นแต่ก็มีข้อที่ต้องแก้ไขก็คือเรื่องของเรี่ยวแรงที่หมดค่อนข้างไวเหมือนกันสำหรับทีมชาติเวียดนามนะครับเวียดนามเจอเกาหลีเนี่ยผมพูดตามตรงนะครับทีมชาติไทยถ้าเกิดเวียดนามแพ้เกาหลีไทยชนะมาเลเซียเนี่ยผมบอกเลยว่าก็จะทำให้สถานการณ์เนี่ยตกเป็นของไทยและนัดสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเกาหลีเขาชนะ2นัดกับมาเลกับเกาหลีกับเวียดนามเลยใช่ไหมผมว่านัดสุดท้ายอาจจะมีการโรเตชันเราอาจจะสู้ได้สนุกและจะแพ้ไม่เยอะก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วไทยก็ต้องมองตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับต้องชนะมาเลเซียให้ได้คลิปนี้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างกับทีมชาติไทยชุด U23ลองเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยต้องแก้ไขในจุดไหนบ้างอ่ะคลิปนี้ผิดพลาดการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ